เอาละครับผมสวัสดีครับเราก็พบเกมโต้หลวตะลุยเช่นเคยนะครับในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวจะไปอยู่ในกิจกรรมเรียกผลึกคริสตัลวิญญ,ญาณนะครับผมซึ่งในนี้เนี่ยก็จะมีของเทพอีกเช่นเคยนะฮะนะในคลิปที่ผ่านมาก็เป็นอ่าห,หวัวหลงนะครับผมนะในนี้จะเป็นทางด้านแขนโพเซตงนะครับผมอ่รวมไปถึงทางด้านอ่าพวกกระดูกวิญญาณระดับหกดาวของอ่าทางด้านนะกระดูกเทพนะครับผมนะลักสดพวกลักสดสมดุลซิวหลวพวกเทพหกปีอะไรพวกนี้นะฮะ รนะวมไปถึงกิจกรรมที่พ่วงเข้ามาด้วยนะครับเพราะงั้นกิจกรรมของเรียกคริสตัลวิญญาณเนี่ยค่อนข้างจะซับซ้อนกว่าทางด้านของอ์ติแฟกต์ที่เป็นคลิปที่แล้วนะครับผมเพราะงั้นก็มาดูกันที่จุดที่ผมว่าตัวกิจกรรมเรียกผลคริสตัลวิญญาณเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างนะครับมาถึงร้านค้ากันก่อนเนาะเราต้องมาดูร้านค้ากันก่อนนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะฮะ มาดูแพ็คทุกอย่างนะครับผมนะคุณจะสังเกตเล้ว่าทุกอย่างเนี่ยมันมี3ครั้งกันหมดเลยนะครับผมนะฮะเราจะเห็นนะครับผมว่าแต่19บาบาทยัน1 2 2 0ยเอ้ย1 2ึเนี่ยจะซื้อได้3ครั้งนะครับผมแล้วเป็นโปรโมชั่นนะฮะคำว่าโปรโมชั่นเนี่ยคือซื้อครั้งเดียวแล้วหายไปนะครับนะอ่าทั้งหมดจะเป็นการเติมเงินหมดเลยนะครับผมมีแค่ใช้เงินในโลกในเกมเราเนี่ยแค่อันเดียวนะคือ1888 8นดบนะฮะซื้อได้ววนละครครับผมได้1คอนนะคร อ่ะมาดูที่สิบาทนะครับผมนะฮะสิบาทสิบาทได้สคอนนะครับผมหกบาทได้หคอนนะฮะร้อบาทได้สิคอนนะครับสามสองนะผร้อยยี่สบาทได้สิคอนนะครับอ่าห้ารได้ยีคอนหนึ่บได้สามสิบคอนแล้วก็แพ็คสุดท้ายครับสองพอ่าบาทเนี่ยหกคอนนะฮะโดยจะซื้อได้ทั้งหมด5ครั้งนะฮะ ดูจากกิจกรรมนั้นเนี่ยเลดการเติมค่อนข้างสูงแล้วก็แน่นนะครับผมมองๆเลยว่าโอ้โหมันน่าจะเอาจนสุดเลยนะสำหรับคนที่เป็นสูวตางที่จะเปิดอันนี้นะครับผมผมว่าเลยว่าน่าจะโดนกันหนักแน่นโคตรรนะครับนะเพราะว่าแพ็กมันเนี่ยมีให้ซื้ออย่างละ3าครั้งเลยนะแล้วก็คิดดูเดี๋ยวว่า2องเาเนี่ยซื้อตั้ง5ครั้งนะฮะแสดงว่าตัวนี้ไม่อ่อนโดนตกราะเล่นอย่างแน่นอนเลยนะครับ มาดูกันในส่วนของกิจกรรมหลักๆของมัน,นอีกส่วนหนึ่งนะครับเป็นการตีอาอาดาเมจนะตีกระดูกตีบอสอาดาเมจนะครับแล้วก็ดาเมดมาแข่งกัน,นันเรื่องันดับเอาแต้อะไรพวกนี้นะครับโดยหากใครเติมเงินเข้าไปเยอะเนี่ยคุณจะรับของขวัญจากพระพุทธสัตว์นะครับผมนะโดยทุกตั้หนึ่งชั้น,นจะเพิ่มดาเมจที่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับนะแล้วก็รูปแบบการตีเนี่ยก็ทั่วไปนะคือการลงตามชารเลนเนาะเนี่ยลงหกตัวอะไรเงี้ยเนี่ยลงเสืออุสนักถังอะไรก็ว่าไปนะครับผมนะก็นะ ค่อนข้างแบบลำบากอยู่นะครับผมสำหรับคนที่ไม่ได้มีตัวของนางนะครับนะแล้วก็ะรางวัลต่างๆก็จะมีชีรนี่นะครับผมนะผมก็จะเห็นนะว่าเออมันจะมีทั้งนั้นกล่องนะที่มีถังซานอะไรเงี้ยแบบโอ้มันดูมันดูแบบมันแจกเยอะนะมันมันดูโอเคนะแต่แบบเวลามากระชั้นชิดมากเลยนะครับมันน่าจะ ใช้แห้งนะครับผมนะค่อนข้างยากพอสมควรนะฮะมันคงจะไม่ได้ง่ายเนาะผมมองอันดับผมละน่าจะเดี๋ยวขอกองที่สิบสักท็อปยี่สิบละกันนะฮะแต่ผมจะได้เลยมบางว่าท็อปยี่สิบเออเรื่องไเยอะอยู่นะผมก็ยิงถือว่ายิ้มยิ้มออกอยู่นะครับในรางวัลอันดับเนาะเออถือว่าใช้ได้นะฮะอันดับถือว่าไม่ได้คิริเนาะติดท็อปยี่สิบท็อปสิบห้าเนี่ยก็ก็หลวแล้วนะครับผมนะไม่ต้องพิจเยอะนะครับผมเขตผมเนี่ยผมก็ยิ่งซู้ไปไหวอยู่แล้วนะครับอ่ามาดูที่ของรางวัลสเต็ปอัััพกกกนนนนะะครรบบผมมาาเเเ็แต้ี่ย คันจะเห็นแล้วมันมีอะไรบ้างนะครับผมนะ200แต้มเนี่ยคุณได้600แทกงอกนะครับ280แต้มเนี่ยคุณได้ทางด้านอาวุธลับเลยนะครับผมเอเดรานะหงลอกไก่กับ1นึ่งคืนนะครับผมนะอ่าต้องบอกไว้ก่อนว่าของรางวัลอาจจะแตกต่างกันตามอายุเซิร์ฟนะครับนะแล้วก็370โลนเนี่ยได้แกนวิญญาณนะครับผมเสีย70เนี่ยได้เสียวอู๋สำนักถังนะครับนะส่วนตัวผมมีแล้วเนาะก็ถ้าได้มากก็มาบดาวนะครับนะแต่รู้สึกว่ามันน่าจะไม่ง่ายขนาดนั้นนะ ต้องตีแต้มให้แน่แนแจริงนะครับผมนะแล้วก็ทางด้านอันสุดท้ายเอ้ยพูดผิดไปแล้วสุดท้ายไอยตัวเขาเรียกว่าเป็นอ่าซิกเนเจอร์แล้วก็เป็นเมนหลักของกีกรรมนี้เลยที่คนต้องอยากได้นะครับผมก็คือทางด้านแขนของทางด้านโพเซตงนะครับผมนะ <S <S มเดี๋ยวเอามาอธิบายเราเดี๋ยวเขาเอาอธิบายทีหลังนะครับผมเราแยกเป็นส่วนๆไปนะ <S <S นะฮะแล้วทีนี้อ่าทางด้านแขนนะครับผมเอ,อาพูดผิดไอตัวแพ็คแขนเลือกแขนขาราชเทพนะครับผมนะตัวนี้ดีนะครับผมแขนขาราชเทพเนี่ยเป็นตัวกระดูก เซตที่สที่เราใส่กันในตัวนะครับผมนะไม่เรียกไม่เรียกว่าไงเนาะเออเซตเป็นเออเซตที่3แล้วกันนะก็คงไม่ผิดหรอกนะครับนะโดยของรวมรวมเนี่ยก็ถือว่าโคตรดีนะครับผมแต่ผมบอกเลยว่าไอกิจกรรมนี้เนี่ยผมผมได้กลิ่นและความสนงจมันกลับมานะครับกิจกรรมนี้เนี่ยลงยากมากนะครับผมจำได้ดีเลยนะกิจกรรมนี้เนี่ยไม่ธรรมดานะครับผมนะผมบอกเลยว่าวุ่นวายกันพอสมควรเลยนะครับนะ มาถึงรูปแบบตู้อีกตู้หนึ่งนะครับผมตู้นี้เนี่ยจะเป็นทางด้านการสุ่มกาชานะครับผมสุมกาชาเอาทาั้งด้านแขนโพเซตงนะครับเป็นแขนฟิวชั่นของพี่แกนะครับผมนะซึ่งรางวัลใหญ่ก็เป็นตัวน,นี้แหละครับผมคือกล่องแขนฟิชชั่นพี่แกกับเลก,ก้าสองสชิ้นนะครับนะโดยของรางวัลที่มโอกาสได้ตามตุ้นเนี่ยก็จะมีทางด้านอาวุธลับเนาะโดยสมาร์ทเลดได้ทั้งมงกฎปาพิโรดกับโลหิตโพนะครับผมรนะวมไปทั้งพวกอาวุธเอเดนะครับผม <c oughs> ไม่จะเป็นหัวลอกไก่กลอกข้างคาวหนึ่งสนหนึ่งคืนหันกยูงเชียบเชิญแล้วก็พวกอดอกสาลี่ทพวกเนี้ยบนรั้วลาน,นะครับผมก็สามารถเลือกได้หากใครอยากได้นะครับผมนะทาสด้านหัวเนี่ยก็จะเป็นพวกหัวสีดาวเนาะมียันเซตมียันมาสังหารเลยนะครับผมตรงนี้ถือว่าดีนะนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีกระดูกใส่ก็สามารถเลือกได้นะครับผมรวมไปถึงทางด้านของเทพเลยนะฮะชุดเทพหกดาวนะเป็นทางด้านปีกแล้วก็เป็นทางด้านหัวนะครับผมซึ่งผมก็ไม่มีสักชิ้นเหมือนกัน นะครับนะแล้วก็ของกันอื่นนะจิปะฐาะมากมายนะครับผมนราไปขอพูดถึงละกันนะมันจะยาวเฉยๆนะครับนะในตรงนี้เนี่ยนะทีน,นี้รูปแบบการเล่นกิจกรรมมันนะครับนะต้องเข้าใจก่อนเนาะว่ามันเป็นการกดเพื่อเข้าไปสุ่มกาชานะครับนะสุ่มกาชาเนี่ยเดี๋ยวผมกลองให้ดูนะตุ๊บนะฮะนี่เปียงนะครับผมนี่นะฮะอ่ะเมื่อเรากดทุบ มาแล้วคราวนี้เนี่ยมันจะโชว์ของว่ารอบนี้เราได้อะไรมานะครับหากคุณพอใจที่จะเอาให้กดลับนะครับนะหากพอใจที่จะเอากดลับจ่ายไปหนึ่งค้อนนะครับผมนะหากไม่พอใจอเดี๋ยวเพิ่งน,นะครับผมหากว่าคิดก่อนเออ,เอดีดต่อไหมก็กดออกชั่วขราวนะผมเราก็นั่งคิดนะฮะ อ่ามั่นใจแล้วก,ก็กดมาฟื้นฟูใหม่นะครับหากคุณรับก็กดรับหากไม่รับให้กดขุดหินทิ้งนะครับผมนะโดยการขุดหินทิ้งเนี่ยครั้งที่1โดนติดคูเดาหนึ่งนาทีครั้งที่สองสิบนาทีครั้งที่สามสามสิบนาทีทำไมถึงรู้เพราะผมกดมาแล้วนะครับผมนะแต่ทีนี้ผมจะอธิบายให้ฟังก่อนนะครับอ่าจากการทดลองในกลุ่มที่ขอนองผมนะฮะก็คือ,อทางด้านการทุบไข่เนี่ยนะครับมันเหมือนจะเป็นสเต็ปอัพไปนะคือมันจะกินอ่าไปเรื่อยๆนะครับผมโดยครั้งที่5เนี่ยจะกินไปถึง10 สิบคอนนะครับผมนะและครั้งที่6กินไปที่16 12คอนนะครับผมนะเพราะงั้นการกดในขั้นต่อไปเนี่ยที่แสแตกเรื่อยเรื่อยเนี่ยจากโซนอ่าโซนทับจี่สิบหนึ่งทับจี่สิบสองทับจี่สิบสามทับจี่สิบเนี่ยการกินคอนจะแพงขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเพราะงั้นมีวิธีเล่นสองแบบครับผมนะฮะวิธีเล่นสองแบบนะคุณจะกดทุบไปเลยเนี่ยไอเอผู้พิดคุณจะกดจ่ายคอนไปเลยจนถึงยี่สิบการันตีจนได้กล่องไปเลยหรือ คุณเป็นสายงบน้อยคุณก็ต้องมาเล่นกดขุดดินทิ้งครับผมขุดดินทิ้งเพื่อมาลุรับการกาชาเอาสองชิ้นบนนะครับคุณเห็นไหมทางด้านซ้ายขวาเนี่ยแก่นหินวิญญาณกับคริสตัลหินวิญญาณน,นะครับนะเพราะฉะนั้นหากใครเป็นสายการันตีใครเป็นสายการันตีหรือมีเงินเยอะ,เ,ยอะเนี่ย อ่าคุณเลือกได้เลยว่าคุณจะมาเล่นสายแบบคนงบน้อยหรือแบบคนงบเยอะนะครับหากคนงบเยอะเนี่ยคือคุณกดทุบไข่ไปเรื่อยๆทุบๆๆไปเรื่อยนะครับผมนะจนครบ20สิบโลก็ได้ไดมาแน่นอนนะฮะหากคุณเป็นคนอ่างบน้อยหรือแบบอยากเล่นสายงบน้อยเนี่ยให้คุณกดขุดดินทิ้งนะครับผมนะไม่ได้ติดครูดาวนะครับผม <c oughs> แล้วค่อยมาทุบใหม่เห็นไหมกดตับเนี่ยติดสองชั่วโมงแล้วนะครับผมนะตอนนี้เจ็ดโมงเนาะเก้าโมงเดี๋ยวผมค่อยมาทุบไข่ใหม่นะครับ าหากเล่นแบบนี้เนี่ยมันก็ดูจะมีโอกาสซะมากกว่าเพราะว่า,าถ้าจะให้ไปเติมอัดกับมันเนี่ยราคามันแพงอย่างที่ผมอธิบายไปเนาะเออมันสตาร์ตตั้งแต่ยี่สบาทนะครับผมยันไปถึงสองพันสามนะครับนะแล้วก็การันตีมันมีการ <c oughs> การกดทุบใครเนี่ยมันมีการแบบสเต็ปอัพสเต็ปอัพสเต็ปอัพสเต็ปข้าไปเรื่อยนะไม่ได้กินแค่ค,นคอนเดียวคอนเดียวตลอดนะครับผมนะมีกินเป็นหนึ 3, ่งคอนสองคอนสามคอนสี่คอนจนเป็นสิบคอนสิบสองคอนนะครับผมนะ นี่คือสิบสองคอสเนี่ยจากที่คนในที่ขอท้กดเนี่ยก็คือหกทับยี่สิบนะเราคิดดูว่าเจ็ดทับยี่สบมันจะเป็นเท่าไหร่เอออาจจะเป็นสิบสี่นะฮะแปดทัที่เฉกลายเป็นอ่ะสิบหกปะเออแล้วก็โอ้โหนะครับผมน่าจะหัวเราะเนาะเพราะงั้นคนงบน้อยนะครับผมนะใช้สูตรนี้ดีกว่านะครับผมรอคูดาวหน่อยทุบทุบทุบแล้วก็อ่ะประมาณนี้เอานะครับอย่าลืมนะครับผมว่ามันน่าจะพาเราลากไปถึงขั้นสิบชั่วโมงได้เลยหากเราทุบเยอะนะครับผม นะนี่ก็เป็นการอธิบายจากข้อมูลที่มีนะครับผมนะต้องบอกเลยว่ามันไม่มีที่ไหนให้ดูนะครับผมก็เกิดจากการลองเองด้วยง,งบน้อยของเรานี่แหละนะครับผมแล้วก็เอามาอธิบายให้คนเข้าใจนะครับคนงบเยอะก็อธิบายเพิ่มเติมได้ในใต้คลิปนะครับนะในส่วนนี้ก็ทำเต็มที่แล้วนะผมได้เท่านี้เนาะนะครับ อ่นนะครับผมเราก็จะมาดูทางด้านความสามารถของแขนของโพเซตงนะครับผมนะแขนที่เขาจะแจกนเนี่ยชื่อว่าทะเลโพทะเลโลดคามนะครับผมพิโรดคามคำรามนะฮะโอ้ยเป็นคามยังไงวะเนี่ยทะเลพิโรดคำรามนะครับนะบนะตัวนีน้จะเป็นความสามารถใหม่ของโพเซตงนะครับนะตะวันเลนเนี่ยมันจะเป็นความสามารถที่เพิ่มขึ้นมาในโพเซตงนะตะวันเลนนะครับผมนะนแตจ่ช่างของตะวันเนี่ยทำการเพิ่มคลีดเดเมทให้โพเซตงขึ้นอีก1 5ปเซตนะครับผมนะ ศีดาครับผมนะเมื่อเริ่มเทินหาพลังาของโพสต์ตรงเต็มเนี่ยทำการสุม่มโจมตีติเสตูสสตทันทีครับผมโดยจะเกิดขึ้นได้อ่าสองครั้งครับผมนะในทุกสนามนะไม่จะเป็นทางด้าน v p PP หรือ p p e นะครับผม6ดาวนะครับผมหลังจากตะวันเลนถึง20ชั้นเนี่ยโพสตตรงเนี่ยจะทําให้สตูทั้งหมดลงมือตามลำดับโดยระหว่างนี้สตูจะไม่สามารถใช้สกิลได้เลยนะครับก็เอาง่ายคือบังคับให้ทีมตรงข้ามนะ่ เล่นนะครับผมนะแต่ทักิณไม่ได้ก็คือมันตีปกติกันทั้งทีมนะครับนะบตอนนี้นถือว่าเป็นการแบบคุมกําเนิดโดยแท้จริงนะครับค่อนข้างน่ากลัวนะตอนนี้เนี่ยเพราะว่าแหวนโพเซตงเนี่ยไอ้ผู้ผิดกระดูกโพเซตงเนี่ยมันไม่ได้เด่นทางด้าน PvE อย่างเดียวเนาะมันไปเด่นทั้ง PvP ด้วยนะครับที่ถึงดาวแดงนะครับผมนะทำการอัปเกรดดาเมจสุดท้ายของอตะวัน ตะวันเลนถ้าผมเพิ่มขึ้นอีก50%คําว่าอีกเนี่ยก็คือเพิ่มขึ้นอีกก็ได้จะกลายเป็นไม่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็กลายเป็นหกสิบห้านะครับผมนั่นก็คือการเพิ่มคีดาเมทนั่นเองนะครับนะ<ฮ>คีดาเมทเนี่ยก็อาจจะาสิบเปอร์เซ็นต์อาจจะกลายเป็นห้าสิบหรืออาจจะกลายเป็นหกสิบห้าก็แล้วแต่มันนะครับผมไม่รู้จะเป็นเท่าไหร่นะนะแต่คิดง่ายๆเลยครับผมนะคุณเก็บที่ยี่สิบชั้นใช่ไหมคุณเก็บที่ยี่สิบชั้นใช่ไหมเออถ้าเกิดมันเป็นห้นาสิบ หากคุณมีเป็น6 0สิบหาเปนเป็น6กสานะคุณจะมีทั้งหมดน่าจะประมาณ1,3 5 0น้ะครับผมถ้าผมคิดไม่ผิดนะครับนะก็ประมาณนั้นนะครับผมสำหรับตัวความสามารถเนาะของตรงนี้นะครับนะแล้วก็สีเหลืองแดงนะครับผมหากเพื่อนร่วมทีมเนี่ยใช้พลังวิญญาณต่อเนื่องครับผมโพสต์ตรงเนี่ยจะรับตะวันเลนส์หนึ่งชั้นนะฮะโดยแต่ละสามเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้สูงสุดที่5ชั้นตรงนี้ก็เป็นการเพิ่มความเร็วในการเก็บตะวันเลนส์นนะนะครับ อ่าห้าดาวแดงนะครับผมนะเดี๋ยวฟังผมก่อนนะห้าแดงหกแดงเนี่ยเป็นอะไรที่ผมโคตรละงงนะครับผมกับคําอธิบายมันนะเพราะงั้นอ่าผมก็ไม่รู้ว่าอธิบายไปเนี่ยมันจะถูกหรือเปล่าเพราะงั้นก็อ่าต้องขอภพยานนี้ด้วยนะครับผมย้าว่าผมไม่เข้าใจอทคำอธิบายเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับนะอ่าในช่วงห้าแดงครับผมนะมันบอกว่าหลังจากเกิดทิกเกอร์ของอ่าซิกิวที่ชื่อว่าแทนที่นะครับผมก็คือซิกิวเวียนที่สองของสายที่หนึ่งโปรเซตรงนะครับผม ะจะทําให้เขตแดงสตูลลดลงหนึ่งเทินครับผมและไม่สามารถเพิ่มจานวนเทินได้อีกนะครับไม่รู้ว่าอามาแก้อะไรมั่งนะฮะอาจจะมาแก้ตัวเขตแดงสักเขตครับผมนะอันนี้ไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับแล้วก็หกดาวแดงนะครับผมในโหมดการแข่งขันก็คือ PVP ีนั่นเอนงครับผมมิาจฉาสายควบคุมอของสตูเนี่ยที่เกิดจากการโดนทิกเกอร์ก็คือทางด้านโดนความสามารถทางการแทนที่นะครับผมนะจะถูกไล่ออกจากการสอดสู้2เทินครับผมแล้วก็หากระหว่างนั้นเนี่ย อ่ไอตัวที่เหลือมันตายนะครับผมเราจะชนะทันทีสรุปไปง่ายครับผมนะฮะอ่าหกดาวแดงนเนี่ยไล่ไอตัวเบียจาร์สายควบคุมทีมศัตรูออกไปนะครับผมจากความสามารถของแทนที่นะฮะคือแรกจะสนามนะเหมือนเหมือนไอตัวโซเซนะผมที่มันออกไปอยู่นอกโลกนะฮะนะครับแล้วหากในระยะเวลาสองเทิร์นนั้นหากเราทําการซัดทีมมันจนตายเนี่ยไอตัวที่อยู่นอกโลกเนี่ยก็ถือว่าตายไปด้วยนะครับผมนะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยโหดมากเลย นะครับสนับทางด้าน PVP นะฮะเซตงเนี่ยมันไปเด่นทั้ง2ได้น,นะ PVP แล้วก็ P PVE นะครับผมนะโดยทั้ง2ด้านเนี่ยใช้คำว่าโครตรละสุดจริงๆนะฮะนะลงลุ้นเนี่ยไปเด่นแค่ด้าน PVE เนาะแต่เซตงเนี่ยเด่นทั้ง2แบบเลยนะครับบอกเลยว่าเป็นแขนที่โครตรละหดหากคุณมีฟิวชั่นด้วยนะครับผมนะหรือธรรมดาเนี่ยก็หดมากกว่านะเออนะครับผมเพราะงั้นไม่แปลกใจเลยทํามันขายโคตรแพงนะครับผมนะใครมีเงินก็จัดให้ดูหน่อยแล้วกันนะฮะ ว่าหมดกันไปกี่บาทนะครับผมบอกเลยว่าน่าจะไม่ต่ํากว่าโอ้สามสี่พันเนาะเอออาจจะอาจจะครึ่งหมื่นนะครับผมนะสำหรับคนที่ไหวก็ลุยเลยนะครับผมแต่ให้ดูนะจริงๆรอบนี้ได้ดูจริงเพรไม่พอนะฮะแล้วก็เงินเติมไม่พอจริงๆนะครับผมปกติกนะ็มไม่ได้เติมเยอะอยู่แล้วนะครับ เอาละครับผมก็มาพูดพดพูดูดดคุยในช่วงสุดท้ายนิดหนึ่งนะครับนะสำหรับตัวทางด้านแขนโพสซตงเนี่ยนะฮะนะแน่นอนตามอธิบายไปก็คือโหดทั้ง PVP และ PVE โคตรโคตรเลยนะครับนะทำให้คุณเนี่ยตีกระดูกแรงขึ้นมากๆอย่างแน่นอนและทางด้านการ PVP เนี่ยแน่นอนเลยครับผมว่ากวนโคตรโคตรนะฮะเพิ่มอัตราการชนะได้อีกอ่าหลายเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมนะยิ่งทีมเก่งอยู่แล้วเนี่ยยิ่งแทบจะเพิ่มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับนะทีมรงค้ามเนี่ยแทบไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับแต่ราคาที่แรกมาคือสูงมากนะครับ นะแต่ที่คาดไว้ก็คือ5,000อัพเลยเนาะนะฮะเพราะว่าจํานวนคอ้อนมันเนี่ยผมบอกไว้ก่อนนะว่ามันจะมีการทบแพงเรื่อยๆนะฮะมันไม่ได้แปลว่าทีละหนึ่งทีละหนึ่งนะฮะแตถ่ถ้าทีละหนึ่งเนี่ยผมเติมใส่เลยแหละนะผมแต่ถ้าเกิดมันไม่ใช่เนี่ยผมลองกดดูแล้วครับผมนะครั้งสองสามเริ่มกินทีละสามคอนสี่ 4, คอนนะครับผมนะตามที่เห็นนะฮะโดยผมไปลองที่ดีลองมาแล้วนะครับกินแพงจริงๆนะฮะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับตัวอ่า แขนฟิวชั่นของทางด้านโพสตตรงนะแขนใหม่แล้วแขนฟิวชั่นด้วยนะครับจะเป็นกระดูกที่ที่สของเขานั่นเองนะครับนะส่วนทาน่านขกกีฬาันอื่นเนี่ยเราก็ค่อยเล่นกันตามสเตปตามเวลาเนาะนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้และผมฝากกดแล์กดติดตามด้วยนะครับ,บน,นะบแล้วเราเจอกันในคลิปต,ต่อๆไปเนาะสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปพออกักผ่อนก่อนนะครับผมสวัสดีครับผม